ื่องของผัวเมียเหมือนกันค่ะแต่ว่าลามค่ะไปหาเรื่องคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะคือผัวคนนี้ไปทะเลาะกับเมียพอทะเลาะกับเมียไม่รู้ว่าไปโกรธอะไรเมียนักหนานะคะเอาปืนยิงขึ้นฟ้าปั้งปรากฏว่าจังหวะที่ยิงกันนะคะบ้านข้างๆเขาเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขากำลังตั้งวงกินบะหมี่สำเร็จรูปกำลังต้มกันอยู่หน้าหม้อเลยปรากฏแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเขาถามไม่กี่ใครยิงปืนตัวของหัวกลางคนนี้รู้สึกไม่พอใจอยู่ๆมาถามทำไมปรากฏว่าลากปืนยิงก็ใส่กลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นก็ไม่ทนเหมือนกันค่ะสวนกลับหัวแบะด้วยมีดไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะคะเพราะว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เลยอะค่ะเขาก็เข้าไปตรวจสอบเหตุที่มีการยิงกันฟันกันในพื้นที่ของตำบลนาแขมอำเภอเมืองเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาคือข้าวของก็กระจัดกระจายนะพวกขวดเหล้าก็แตกด้วยนอกจากนี้เนี่ยไปเจอบ้องกัญชาอีกต่างหากอะค่ะคนเจ็บค่ะจริงๆคนเจ็บเป็นคนเริ่มก่อนด้วยนะชื่อว่านายวันทาอายุ53ปีถูกมีดฟันไปที่หัว2แผลสาหัสค่ะเลือดนี่ท่วมเลยชาวบ้านเนี่ยก็พาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนละนอกจากนี้ค่ะคนก่อเหตุชื่อว่านายจรินอายุ23ปีเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละพอไปฟันหัวเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีเลยอ่ะตำรวจก็จับกุมตัวได้นะที่บ้านวังยาวห่างจากจุดก่อเหตุประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรได้คือจากการสอบสวนก็ทราบว่าคนเจ็บประคานในวันทาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมากับเมียกับลูกมาบ้านแม่ใกล้กับจุดเกิดเหตุและเขาไปทะเลาะกับเมียอีท่าไหนก็ไม่รู้ก็ไปหยิบปืนแก๊ปมายิงปืนขึ้นฟ้า1นัดปังกลุ่มวัยรุ่นค่ะโดยนายจรินน่ะเหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านก็เลยนั่งตั้งวงกำลังกินบะหมี่สำเร็จรูปที่กำลังต้มอยู่เลยตกใจค่ะเสียงปืนน่ะก็เลยถามว่าเอ้ยเมื่อกี้ใครยิงปืนนายวันทาได้ยินไม่พอใจเฮ้ยฉันกำลังอารมณ์เสียกับเมียก็ไปคว้าปืนแก๊ปลากมาเลยมายังกลุ่มที่ผู้ก่อเหตุก็คือนายจรินนั่งอยู่หลังจากนั้นค่ะก็เล็งเข้าใส่กลุ่มของนายจรินแต่ไม่โดนใครค่ะปรากฏว่าตัวของนายจรินเองเมื่อไม่โดนยิงเลยคว้ามีดพระฟันหัววันทาไป2ครั้งวันนี้ทีมข่าวก็ไปบ้านคนเจ็บแต่ไม่มีใครอยู่นะคะก็เขาไปเฝ้านายวันทาเขายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกันหมดเราก็เลยได้ไปคุยกับนายสมหมายค่ะนายสมหมายอายุ52ปีเป็นพ่อของคนก่อเหตุนะคะก็เล่าให้ฟังเป็นภาษากัมพูชาใจความประมาณว่าก็วันท้าเนี่ยคือมาหาเรื่องก่อนไงเมาแล้วพานกับเมียแล้วก็แบบใครพูดอะไรก็ไม่ถูกหูอ่ะก็เลยเดินถือปืนมาหากลุ่มของลูกชายแล้วก็ทะเลาะกันฝั่งนั้นน่ะยิงปืนใส่ลูกก่อนไงลูกก็เลยสวนกลับด้วยมีด2ครั้งหลังเกิดเหตุอ่ะพ่อก็วิ่งไปดูอาการคนเจ็บนะแล้วก็วิ่งไปบอกแม่คนเจ็บให้ตามตำรวจแล้วก็กู้ภัยเอาฟังหน่อยค่ะแต่ตอนที่ลุงเอาปืนมาซ่อนนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรบ่ผมไปเฮ็ดเลียดบัดแล้วผมไปจุ่มลูกขึ้นกับเมียแล้วมันโบขึ้นเราเลยผมแลนไปห้าแม่มันครับจะไปบ่ห้ามมันเมาตายนะยายอ๋อสดกับปืนไปเสียงมันแน่ก็ฮอดเนาะครับพุ่นนะอ๋อเราก็ไม่ได้คิดอะไรบ่ผมก็บ่ได้คิดยายแกบอกว่าเอาปืนไปเสียงให้มันแน่ผมก็ตับควับสุดแล้วยนเข้าปากเอาผมก็ย่างมานี่ได้เฮาถามเนาะครับแล้วคราวนี้วันทาเป็นแผลที่ที่ตรงไหนที่มันอันนั้นแล้วแต่ผมก็บ่เห็นเนาะพูดเป็นภาษาอีสานนะคะนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะจากการสอบสวนนายจรินค่ะก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไปถึง3ข้อหาด้วยกันนั่งอยู่ดีๆเนาะแล้วก็ไปมีเรื่องกับคนเขาเมาแล้วก็ทะเลาะกับเมียกลายเป็นว่าตัวเองก็เลยโดนข้อหาค่ะทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในที่ทางสาธารณะผลปรากฏว่างานเข้าต่อไปอีกเนื่องจากว่าพอตรวจฉี่ปรากฏว่าฉี่ม่วงมีสารเสพติดอีกต่างหากค่ะวันนี้ก็เลยนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยเป็นที่เรียบร้อยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง